สืบเนื่องจากงานครบรอบ1ทศวรรษ EPA โดยความคิดริเริ่มของคณะนักศึกษา EPA ที่ต้องการรวมตัวสิทธิ์ EPA ทุกรุ่นเพื่อร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยการสนับสนุนจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีศิโรรสผู้อำนวยการโครงการ EPA ในขณะนั้นท่านศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรและรองศาสตราจารย์โครินทร์เฟื่องเกษมมูลนิธิ EPA จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2542